อ๋อตอนนั้นนะครับก็โอเคโชเฟอร์เขาขับรถมาตามปกตินะครับก็เปิดเพลงดังนิดหน่อยครับเพราะว่าจะไปทอดพระป่านะครับคือโชเฟอร์เขานี่ชะลอดูนะครับพอดีฝนมันตกปล่อยๆนะครับชะลอดูแล้วเขาก็ชะลอดูแล้วเขาก็ออกรถไปแล้วก็ชนปุ่มนะครับหรือตอนนั้นมีรถไฟสวนกันไหมไม่มีครับมีน่าจะมีคันเดียวครับผมก็มองไม่ชัดนะครับมองไม่ชัดจากต้นทางตรงไหนฮะสมุทรปราการครับสำโรงเหนือปกติเราทำงานอะไรกันทั้งรวมกันมาก็ทำงานโรงงานนะครับทำงานโรงงานก็ว่าจะรวมกันมาทอดผ้าป่าครับทอดผ้าป่าแล้วก็ถิ่นทอดถ้าน่าจะทอดกฐินนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบกับเขาด้วยครับทีนี้เราออกมาจากตอนกี่โมงฮะหกโมงประมาณ6:20ครับมาถึงจุดเกิดเหตุกี่โมงครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูรายการด้วยครับทั้งหมดมารถกี่คันฮะประมาณ60นี่แหละครับประมาณนี้ครับคือมาคันเดียวผมยืนอยู่ตรงกลางครับผมยืนอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่ามันน่าจะชนข้างหน้าไงครับโชเฟอร์ก็เสียชีวิตเลยครับคาที่แล้วปีออกมาใช่ไหมอะไรนะครับปีออกมาจากรถอันนี้รถคว่ำนะครับรถพลิกแล้วก็ผมก็เลยออกมาจากรถครับผมออกมาจากรถแล้วก็ไปดึงเพื่อนช่วยเพื่อนออกมานะครับถ้าใครมีสติหรือว่าอะไรไม่หนักอะครับผมก็เลยเอาออกมาสักก่อนเห็นตอนปั๊บแล้วไปเห็นตอนชนใช่ไหมไม่รู้ว่าพี่อะดึงแต่พี่มาแล้วลงยิงเพื่อนมาแล้วไอ้ชอยออกมาเจอในเดือนด้วยในเดือนก็หลายนายอันนี้ผู้รอดชีวิตนี่กี่คนเนี่ยตอนนี้มาอยู่เนี่ยหลายคนนะหลายคนนะฮะบางคนมาที่12 คนอยู่12 คนแล้วที่เหลือไปไหนหมดฮะที่พวกก็เอามาทักนี่ละรู้เนี่ยอันนี้เรามารวมกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยของไปมาดูยัดจับตัวแล้วแจกแล้วค่ะทางมายังไงกันฮะเล่าให้ฟังนิดนึงพูดไปครับพี่ไม่เป็นนะคนแล้วคนที่เสียชีวิตมีพม่าไหมมีครับพี่มีเหมือนกันมีแต่พม่าคนไทยคนไทยเลือกเป็นพม่าด้วยมีผู้ใหญ่